ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเดินหน้าพัฒนาแล้วก็ขยายตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะโดยเจาะตลาดคนรักสุขภาพทั้งยังเปิดตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณประโยชน์แล้วก็หันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพกันด้วยพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าด้วยนะคะติดตามด้วยจากรายงานพิเศษของคุณคณาพรวิถีวานิชค่ะโดนัทหลากหลายรสชาติผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นับเป็นไฮไลท์พิเศษของงานรักใครให้ไรซ์เบอร์รี่ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจซึ่งนอกจากโดนัทแล้วยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเช่นขนมปังคุกกี้เส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยในข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวทั่วไปจึงทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งข้าวสาลีธรรมดาทั้งนี้ยังมีการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกมาประยุกต์เป็นเมนูอาหารอย่างซูชิด้วยเนื้อสัมผัสของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีความนุ่มเหนียวคล้ายข้าวญี่ปุ่นจึงทำให้เมนูนี้สามารถสร้างราคาได้สูงกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกธรรมดามากถึง3เท่าซึ่งโครงการรักใครให้ไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ที่มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มมีการบริหารจัดการภายในอย่างเข้มแข็งและสามารถดูแลตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวทั้งระบบได้อย่างยั่งยืนและจะมีการพัฒนาการตลาดเพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางและง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศตอนนี้เรายังผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแต่ในอนาคตก็คงจะส่งออกแล้วก็จริงๆแล้วตลาดส่งออกของเราเนี่ยตลาดที่เขาต้องการข้าวคุณภาพสูงนะคะก็มีอยู่เยอะนะคะในเอเชียนี่ก็คือฮ่องกงแน่นอนเป็นตลาดหลักของเรานะคะสิงคโปร์หรือว่าไปในยุโรปนะคะพวกนี้เป็นตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพสูงทั้งนั้นค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ทั้งหมด 10,000 ตันสามารถสีเป็นข้าวสารได้อยู่ที่ 5,000 ตันซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีราคาขายอยู่ที่ตันละ 25,000 บาทสูงกว่าข้าวหอมมะลิธรรมดาถึง3เท่าโดยเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จะทำการประชาสัมพันธ์การตลาดไปยังกลุ่มคนรักสุขภาพตลาดระดับบนโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนก่อนที่จะขยายการตลาดไปยังกลุ่มอื่นๆพร้อมกับจะทำการรณรงค์โครงการรักใครให้ไรซ์เบอร์รี่เพื่อเพิ่มอุปสงค์ของตลาดก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะช่วยกันที่จะบริโภคข้าวซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็พัฒนาข้าวไทยนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็ช่วยชาวนาเกษตรกรของเราด้วยนะคะค่ะซึ่งการให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่การมีความหมายสื่อถึงเป็นการมอบความห่วงใยอยากให้ผู้รับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งยังเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อช่วยรักษาหน้าดินรักษาสภาพอากาศทั้งยังเป็นการรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามการแก้ไขประมงผิดกฎหมายกันในช่วงของ NBT Talk ค่ะ